นี่ภาพนี้มันบอกนะเขาบอกเนี่ยคืออบจสายน้ำเงินสายน้ำเงินที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับภูมิใจไทยภูมิใจไทยครับมีการคุยและวางยุทธศาสตร์นะว่าต้องลาออกก่อนไทม์ไลน์ปกติถ้าไม่ลาออกเลยนะอบจทั่วประเทศจะเลือกตั้งพร้อมกันเนี่ยคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นคือ3กุมภาพันธ์ใช่แต่หลายพื้นที่บอกแล้วเมื่อกี้เขาจับมือกันลาออกที่ปทุมเนี่ยเขาเปิดรับสมัครเนี่ยครับตอนนี้13ถึง17นะแล้วก็เลือกตั้ง30มิถุนายนนะครับถึงตอนนี้สมัครอยู่แล้ว3คนเบอร์1ลุงชาญใจดีลุงชาญชาญพวงเพชรเจ้าของมอเตอร์ชาญใจดีเบอร์2กำนันเบอร์2นายกอบจ3สมัยเบอร์2อภิวัตรสอนเนินนะฮะสอนเนยเป็นผู้สมัครหมายเลข2ครับและที่โฟกัสอีกคนหนึ่งก็คือแชมป์เก่าฮะหมายเลข3พลตำรวจโทคำลงวิทย์ทูบกระจ่างฮะ3คนนี้แต่เขาบอกว่ารอบนี้เลือกตั้งนายกอบจคนกันเองมาสอยคนกันเองครับคือหลายคนคงสงสัยทำไมบิ๊กแจ๊สจึงเปิดศึกกับเพื่อไทยเขาบอกจุดแตกหักเนี่ยตอนปี66เลือกตั้ง66ที่ผ่านมาในการเลือกตั้งใหญ่คือจุดแตกหักครับเพราะบิ๊กแจ๊ดหลังจากเข้าสู่ตำแหน่งตอนนั้นเข้าสู่ตำแหน่งนายกอบจชนะป๋าชาญป๋าชาญตอนนั้นสังกัดใหญ่ที่สุดคือภูมิใจไทยครับชาญพวงเพชรอยู่ฝากภูมิใจไทยบิ๊กแจ๊ดคำลนวิทย์ลงนายกอบจอยู่ในค่ายแดงเพื่อไทยครับชัดเจนมากนะชัดเจนครับแต่เลือกตั้งปี66ที่ผ่านมาบิ๊กแจ๊ดไปสนับสนุนในฝั่งภูมิใจไทยและส่งคนของตัวเองแข่งกับคนของเพื่อไทยและเพื่อไทยมองว่าการพ่ายแพ้ก้าวไกลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเพราะภูมิใจไทยเด็กของพี่แจ๊ดไปตัดเสียงถ้าไม่ตัดเสียงหลายพื้นที่ชนะเขต1ก้าวไกลด้วยดีนะเขต2ก้าวไกลคะแนนดูคะแนนห่างคะแนน 29,000 เพื่อไทยห่างเท่าไหร่อันดับ2เพื่อไทย 2,000 เขตนี้แหละถึงขั้นว่าเจ๊แดงแบบโกรธหนักมากโกรธหนักห่างเท่าไหร่พี่โอห่างเท่าไหร่เนี่ย 2,000 2,000 สนามเลือกตั้งนายกอบจตอนนี้กำลังร้อนฉ่าไปทั้งประเทศแต่ที่เขาโฟกัสอยู่และเป็นที่นำล่องนั่นก็คือปทุมธานีครับแน่นอนครับทำไมถึงจับกรณีของปทุมธานีเป็นการเมืองท้องถิ่นแต่ใหญ่กว่าการเมืองระดับชาตินะ เพราะนี่คือพื้นที่แรกๆครับของสงครามตัวแทนและเราบอกตลอดว่าการเลือกตั้งนายกอบต.จะเกิดขึ้นนู่นปลายปีต้นปีนู่นขั้นบวนการอยู่ตรงนู้นครับแต่มันมีทริคเทคนิคของหลายๆพื้นที่ลาออกก่อนและปทุมก็หนึ่งนั้นเลยต้องมีการเลือกตั้งอบจเร็วกว่ากำหนดคำรณวิทย์ทูปกระจ่างประกาศลาออกจากนายกอบจและเป็นการลาออกหลังจากพูดคุยกันในนามของสมาพันธ์อบจภาคกลางครับโอ้และการลาออกครั้งนี้จะเป็นด่านทดสอบว่าอดีตนายกอบจที่ลาออกแล้วลงสมัครใหม่จะเข้าสู่ตำแหน่งหรือไม่และที่ปทุมธานีตอนนี้สงครามตัวแทนกำลังเปิดและเป็นเรื่องของคนกันเองครับนี่ภาพนี้ มันบอกนะเขาบอกนี่คืออบจสายน้ำเงินครับสายน้ำเงินที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับภูมิใจไทยภูมิใจไทยครับมีการคุยและวางยุทธศาสตร์วางยุทธศาสตร์นะว่าต้องลาออกก่อนนี่ไงอย่างไรบ้างอ่างทองสุรเชษฐ์นิ่มสกุลพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงใช่นครสวรรค์ใช่นี่สมศักดิ์จันทพิงจริงๆก็คือเพื่อไทยครับแต่ความเป็นไปในขณะนี้สถานการณ์เปลี่ยนระหว่างแดงกับน้ำเงินแตกกันยับเลยครับ เพราะอย่างที่บอกคือลาออกก่อนเนี่ยไทม์ไลน์ปกติถ้าไม่ลาออกเลยนะครับอบจทั่วประเทศจะเลือกตั้งพร้อมกันเนี่ยครบเนี่ย20ธันวา20ธันวาคม2567ทั่วประเทศเลยครับแล้วต้องเลือกตั้งภายใน45วันคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นคือ3กุมภาพันธ์ใช่แต่หลายพื้นที่บอกแล้วเมื่อกี้เขาจับมือกันนะลาออกเหตุผลเบื้องหน้าจะแถลงยังไงแล้วแต่นะบิ๊กแจ๊ดจะแถลงยังไงกำลงวิทย์แถลงยังไงอบจนครสวรรค์แถลงยังไงแต่เบื้องหลังหลักจริงๆเนี่ยคือชิงการนำคู่ต่อสู้ไม่ทันตั้งตัวข้อที่2ยุทธครับจะข้อ2เช็คลิสต์ตัวแถวหัวคะแนนสจก่อนเลือกตั้งปลายปีสจแต่ละคนมีพื้นที่มีคะแนนเสียงอยู่ในแต่ละส่วนครับเพราะฉะนั้นถ้านำเสียงของสจมาสนับสนุนเสียงนายกอบจคนนั้นใครมาก่อนเข้าวินเลยครับใครอยู่กับใครและที่เหลือนายกอบจสนับสนุนการเลือกสอบจต่อมาครับคือเช็คก่อนเลยว่าตอนเราเลือกตั้งตอนนี้นะครับ
ใครหนุนเราบ้างแล้วก็พอเลือกพอลงสมัครอบจปลายปีได้รู้ได้ทรงถูกตอนนี้ที่นะที่ปทุมเนี่ยเขาเปิดรับสมัครเนี่ยครับตอนนี้13ถึง17นะแล้วก็เลือกตั้ง30มิถุนายนนะครับแต่ถึงตอนนี้สมัครอยู่แล้ว3คนแต่ตัวเต็งที่แข่งกันมี2คนเบอร์1ครับพี่โอเบอร์1ลุงชาญใจดีลุงชาญชาญพวงเพชรเจ้าของมอเตอร์ชาญใจดีเบอร์2กำนันเบอร์2อับนายกอบจ3สมัยเบอร์2อภิวัตรสอนเนินนะฮะนี่สอนเนยเป็นผู้สมัครหมายเลข2ครับและที่โฟกัสอีกคนหนึ่งก็คือแชมป์เก่าฮะหมายเลข3พลตำรวจโทคำลงวิทย์ทูบกระจ่างฮะเป็นหมายเลข3พี่คนนี้ได้ดีเพราะพี่ให้มาพร้อมกับคุณแม่จงกลนี่โอ้นี่ครับนี่นายกชาญสมัครวันแรกได้หมายเลขหนึ่งนั่นเป็นเลขหนึ่งนะโอ้นี่คึกคักมากคึกคักแล้ววันที่ไปเนี่ยดูนายกชาญไปสมัครเนี่ยเพื่อไทยไปให้กำลังใจกันครับคั่งเลยครับคั่งนะนำโดยเลขาธิการพรรคครับโอ้นี่ใช่เลขาธิการพรรคสรวงเทียนทองนำทัพเองที่เหลือเป็นสสเพื่อไทยยกยวงเลยครับในเขตปทุมธานีนั่นดูสิร้ายกว่านั้นนั่นคุณเห็นผู้คนนั้นไหมเมื่อกี้นั่นแหละก็สายตรงเพื่อไทยสายตรงบ้านจันทร์สองล่านะผู้หญิงยืนอยู่ข้างหลังอ่ะที่จำได้ไหมที่พูดคำเดียวอ่ะมีหลานมากันทั้งสภานั่นมีหลานคุณสุยะด้วยนะหมายเลขสองนี่หมายเลขสองนะหมายเลขสองเรียบร้อยแล้วอธิวัตรสอนเนยครับหมายเลขสามหมายเลขสามล่ะครับนี่คนนี้ครับมีดีเพราะพี่ให้นะฮะนี่บิ๊กแจ๊ดเข้าสมัครวันนี้ครับลงเวลาเท่าไหร่คุณรู้ป่าวเท่าไหร่1122 11โหนี่จะล้อกับก้าวไกลอะไรหรือเปล่า1122 เลขเด็ดบิ๊กแจ๊ดบอกว่า22เนี่ยตรงกับผมเป๊ะเลย1122อ๋อ1122ไม่เกี่ยวนะ1122 1122เลยนะเพราะนั้นเนี่ย3คนนี้3คนนี้แต่เขาบอกว่ารอบนี้เลือกตั้งนายกอบจ.ครับคนกันเองมาสอยคนกันเองครับคือหลายคนคงสงสัยทำไมบิ๊กแจ๊ดจึงเปิดศึกกับเพื่อไทยครับและดูเหมือนจะเปิดศึกกับคุณทักษิณโดยตรงเพราะต้องบอกว่าภาพนี้เป็นภาพอมตะที่ใครไม่คิดว่าจะมีวันนี้ที่ต้องอยู่คนละฝั่งนี่ไงเมื่อปี55เหรอฮะใช่นี่แต่หักก็บอกจุดแตกหักเนี่ยตอนปี66เลือกตั้ง66ที่ผ่านมาครับคำนี้ตอนนั้นภาพนี้บิ๊กแจ๊ดบอกว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้จำได้ไหมจำได้ภาพนี้เนี่ยติดใช่นี่มีวันนี้เพราะพี่ให้นี่ภาพนี้และทำไมการเลือกตั้งปี2566ในการเลือกตั้งใหญ่คือจุดแตกหักครับเพราะบิ๊กแจ๊ดหลังจากเข้าสู่ตำแหน่งตอนนั้นเข้าสู่ตำแหน่งนายกอบจ.ชนะป๋าชาญตอนนั้นสังกัดใหญ่ที่สุดคือภูมิใจไทยครับชาญพวงเพชรอยู่ฝากภูมิใจไทยบิ๊กแจ๊ดคำลนวิทย์ลงนายกอบจ.อยู่ในค่ายแดงเพื่อไทยครับชัดเจนมากนะชัดเจนครับแต่เลือกตั้งปี66ที่ผ่านมาบิ๊กแจ๊ดไปสนับสนุนในฝั่งภูมิใจไทยครับและส่งคนของตัวเองแข่งกับคนของเพื่อไทยและเพื่อไทยมองว่าการพ่ายแพ้ก้าวไกลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเพราะภูมิใจไทยเด็กของบิ๊กแจ๊ดไปตัดเสียงถ้าไม่ตัดเสียงหลายพื้นที่ชนะอ่ะมาดูกันนักเขต1ก้าวไกลครับมีทั้งหมด7เขตนะเขตครับเขต1ก้าวไกลดูให้ดีนะเขต2ก้าวไกลคะแนนดูคะแนนห่างคะแนน 29,000 เพื่อไทยถ้าห่างเท่าไหร่อันดับ2เพื่อไทย 27,000 สุรพงษ์อึ้งอัมพรวิไลตอนนี้ไปเป็นแบ็คอัพเชียร์ลุงชาญครับเขตนี้แหละถึงขั้นว่าเจ๊แดงแบบโกรธหนักมากโกรธหนักห่างเท่าไหร่พี่โอห่างเท่าไหร่เนี่ย 2,000 2,000 ถ้าเกิดว่าเด็กบิ๊กแจ๊ดไม่ลงปึ๊บเขาคิดนะเขาคิดเข้าเลยเพื่อไทยเขาคิดเขต2เขต2ก้าวไกลเจษดาได้ 40,000 อันนี้3 30,000เพื่อไทยสุภชัยนพขำลูกของนายกแปะสายันนพขำก็ 36,000 ก็4ก็ 3,000 3,000 3,000 อ้าวเขต 3ชนที่ชาแจ้งเร็ว 40,000 นักเคลื่อนไหวอันดับ2เพื่อไทย 25,000 อันนี้ค่อนข้างห่างค่อนข้างห่างนะเข
ขต4ก้าวไกลคนสมุทรธวานิกิจไอ้นี่ขาดขาดขาดเขต5เพื่อไทยชนะครับชนะครับเออมนัสนันหลีนวรัตแต่ก็สูสีนะก้าวไกลไล่บี้มาทางกันพันกว่าเองนะ 33,000 เออเขต6ก้าวไกลครับเชตวันตือประโคน 48,000 ครับอือเพื่อไทย 22,000 ครับอันนี้ขาด7ประสิทธิ์ปทุมมาไอ้ปฐมพดุงศักดิ์ 35,000 ครับภูมิใจไทย 32,000 การเลือกตั้งรอบที่แล้วพี่โอดูดิแจ๊ดส่งทีมเข้าภูมิใจไทยในขณะลุงชาญประกาศชัดครับทีมชาญพวงเพชรหนุนเพื่อไทย 100% ครับในรอบที่แล้ว และรอบที่แล้วปรากฏการณ์อย่างหนึ่งนะครับลุงชาญดูให้ดีนายกใหญ่รองนายกอบจใหญ่เสวกสินประเสริฐเนี่ยมาอยู่ทีมบิ๊กแจ๊ดครับ แต่การเลือกตั้งรอบนี้วกกับแตกคอกับบิ๊กแจ๊ดมาหนุนชาญพวงเพชรมาดูกันฮะลุงชาญซึ่งเพื่อไทยสนับสนุนได้เบอร์หนึ่งเนี่ยมีเครือข่ายมีใครสนับสนุนบ้างที่ มาที่ไปเพราะอะไรกองหนุนลุงชาญพวงเพชรพรรคเพื่อไทยเลขกลุ่มปทุมรักไทยปทุมรักไทยนำไล่มาเลยพี่โอข้อหนึ่งกลุ่มไหนสุภชัยนพขำเป็นลูกชายของนายกแปะสายันนพก็ขำเนี่ยเขาซีย่ำปึกกับชาญครับตอนนี้เป็นที่ปรึกษาเกรียงนะใช่ซีย่ำปึกกับชาญพวงเพชรครับอันนี้กองหนุนกลุ่มที่สองเสียฮะสุรพงษ์อึ้งอัมพรวิไลครับอดีตส.ส.ปทุมธานีหลายสมัยครับนี่และที่ตอนนี้เป็นที่ปรึกษาใครมณพรสายตรงครับบอกได้เลยสายตรงมากตอนนี้มีลูกชายอยู่เป็นนายกบางกะดีครับ ผมจำได้นายกอะไรนะนายกธวัชชัยนี่ไงเมืองบางกะดีไงธวัชชัยอึ้งอัมพรที่อะไรที่นายกชายไปนายกชาญไปสมัครวันที่13เสียฮะไปด้วยไหมไปให้กำลังใจเลยเต็มที่เลยเต็มที่กลุ่มที่3ที่หนุนลุงชาญใครครับโยบ้านใหญ่ธัญบุรีโอ้โหที่ได้สอสอมานี่ไงมนัสนันหลีนวรัตน์นี่ไงสอสอฟลุกไงสอสอฟลุกนี่เขาเข้าไปให้กำลังใจด้วยถูกต้องต่อมาบ้านใหญ่ลาดหลุมแก้วนี่นายกป้อมสุริยะพี่ลมพร้อมนี่นายกอบต.ลาดหลุมแก้วกลุ่มที่ห้ากลุ่มไหมกลุ่มที่ห้าที่หนุนลุงชาญเสวกประเสริฐสุขนี่ไงกลุ่มรักคนรักปทุมเนี่ยเคยเป็นผู้ก่อตั้งร่วมกันกับบิ๊กแจ๊ดล้มชาญพวงเพชรในรอบที่แล้วครับเป็นยังไงล่ะรอบนี้มาหนุนลุงชาญใช่กำนันใหญ่มาหนุนลุงชาญครับเคยอยู่บิ๊กแจ๊ดนะแตกคอกับบิ๊กแจ๊ดกลุ่มที่6พี่โอกลุ่มบ้านใหญ่รังสิตไอ้นี่ทีมไอ้เดชกุสุมอ่ะกฤษณ์กุสุมเดชาอันนี้ไอ้นครรังสิตครับกลุ่มที่อ่ะกลุ่มที่7บ้านใหญ่รังสิตเสื้อแดงไอ้นี่เกียรติพนาชัยถ้าผมจำไม่ผิดนะตระกูลเนี้ยโอ้โหนี่นี่7กลุ่มใหญ่เลยเหรอเนี่ยไอ้นี่มันเป็นประธานชมรมรถตู้ย่านนั้นด้วยนะแม่ค้าพ่อค้าหาบเล่แผงลอยและคนสัญจรเกี่ยวกับรถทั้งหมดอยู่ในสายของไอ้ตรงนี้ที่รังสิตและมาดูที่เนี่ยรวมพลคนบ้านใหญ่ที่เฉพาะบ้านใหญ่ก่อนนะแสดงพลังหนุนลุงชาญเมื่อไปที่บ้านพักลุงชาญเลยนี่นี่สามโคกดูดิใครบ้างพี่โอรู้จักใครบ้างนี่นี่ชี้ที่ไม่ต้องชี้คนเดียวชี้คนเดียวคุณเห็นคนนี้ไหมเออไปอยู่ข้างหลังเลยนะเนี่ยเออนี่คือผู้สมัครนายกอบจคนที่สองครับใช่ไหมตอนนี้นี่คือคนที่หนุนอันนี้คือมีนั้นลุงชาญยินดีกับลุงชาญครับอบจด้วยนะใช่เออนี่ส่วนใหญ่เป็นอบจทางอบจอบจนายกเทศมนตรีครับในแต่ละพื้นที่ครับครับตอนนี้เพื่อไทยเพื่อไทยประกาศชัดเจนยกทัพไปสนับสนุนชาญพวงเพชรชิงเก้าอี้นายกอบจจากคำรณวิทย์ทูบกระจ่างครับวันก่อนอุ้งอิงก็ไปนะอุ้งอิงก็ประกาศเหมือนกันนะรายชื่อนะจำได้ไหมที่วันประกาศรายชื่อเออผมอะนะตรงเนี้ยนี่นี่พี่โอพี่วันประกาศชื่อเนี่ยลุงอิงเรียนยังใช่เออนี่ไปนะวันไอประกาศตัวนี่สรวงเทียนทองอันนี้ใครเนี่ยหลานสุยะไงหลานคุณซันนี่ไงเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะนี่อนุสรปันเกตโอปอนั่นใครอ่ะนั่นสายตรงนะเธอสายตรงจันส่องล่าเชียวนะจะบอกให้นี่
โอ้โหของแท้ของแท้และที่น่าสนใจที่น่าสนใจว่าเพื่อไทยและคุณทักษิณเนี่ยเอาแน่ฮะสมดุลล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยนี่งานบวชของลูกนายกเบี้ยวนะน้องของสสฟลุ๊กเนี่ยทักษิณวันที่8เนี่ยคุณทักษิณเนี่ยจะไปร่วมงานบวชคุณอุ๊งอิงก็ไปด้วยวันที่8มิถุนาเลือกตั้งวันที่อะไรนะครับ30มิถุนา30มิถุนางานบวชเมื่อไหร่ครับเจิม ไปงานบวชไปงานบวชเป็นงานบวชหรือว่างานการเมืองครับพี่โอ้งานบวช คุณทักษิณไปนะฮะนี่นี่นี่โปสเตอร์โอ้ได้รับเกียรติจากท่านทักษิณ นี่ไปเชิญอย่างเป็นทางการเลยนะใช่นี่เป็นหลวงพ่อเจอเมื่อไหร่เนี่ยท่านนายก คือคุณทักษิณและคุณอุ๊งอิ๊งไปด้วยนะโอ้คุณดูเขาขึ้นป้ายก่อนกลับไปดูป้ายเราจะเห็นภาพใช่เหรอมันเป็นป้ายที่สะท้อนภาพในมิติความสัมพันธ์กับป้ายเมื่อกี้คุณดูนะ1นายกเบี้ยวนายกเบี้ยวสสฟลุ๊กสสฟลุ๊กเพื่อไทยเห็นไหมสามรองน้ำอ้อยรองนายกนะรองนายกสามสจฟ้ายนี่คนนี้บวชเห็นไหมล่ะน้องของสจฟลุ๊กลูกของนายกเบี้ยวคุณเห็นภาพไหมล่ะ มันบอกเราเรื่องกระบวนการความสัมพันธ์ทางการเมืองและนัยยะที่สำคัญที่สุดคือลมแจ๊สหนุนชาญครับเราเห็นกองหนุน7กลุ่มใหญ่ๆของลุงชาญเรียบร้อยแล้วมาดูกองหนุนของแชมป์เก่านี่นะลุงแจ๊ดลุงแจ๊ดคำรณวิทย์ทูปกระจ่างประกาศชัดรอบนี้ next ปทุมธานีครับผมอยากให้สังเกตนี่ฮะอยากให้ดูภาพนี้โลโก้นี้มันบอกนัยยะว่าใครที่เป็นพรรคการเมืองหนุนบิ๊กแจ๊ดผมแปลความง่ายๆเอาดูสีดูสีคุณฟรอนต์ดูสีเลยฟรอนต์ next ดูตรงเนี้ยครับโฟกัสไปตรงนี้จะเห็นภาพผมแปลความง่ายๆน้ำเงินน่ะคือภูมิสีส้มล่ะส้มคืออะไรคุณไปว่าเอาเอง แล้วดูปั๊บเดี๋ยวผมดูครั้งแรกเนี่ยก็รู้เลยไหมว่าโอ้ว่าใครหนุนนะคำรณวิทย์ทูปกระจ่างประกาศชัดว่าคำรณวิทย์ลงรอบนี้แดงของแท้สนับสนุนครับไปดูที่กองหนุนของบิ๊กแจ๊ดกลุ่มคนรักปทุมเนี่ยมีใครบ้างกลุ่มแรกกลุ่มนี้มาดูครับพูดตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมทีมก้าวไกลครับใช่สรวีปุณณิตาเจษดาดนตรีเสนอชนทิชาแจ้งเร็วใช่มั้ยล่ะกลสมุทวานิกิจเชตวันตือประโคนใช่มั้ยล่ะประสิทธิ์ปัทมพดุงศักดิ์ครับชัดเจนมากจบไปแล้วก้าวไกลจับมือกับแจ๊ดไปเรียบร้อยแล้วครับกลุ่มที่2สมาชิกอบจปทุมธานีและคนรักปทุมกลุ่มนี้รวมกันอยู่ประมาณสัก10กว่าคนนะเยอะกลุ่มนี้รวมพลกันอยู่ที่ไหนคลองหลวงนะไอ้อีกตระกูลนึงไอ้นี่บ้านใหญ่เดิมไอ้กลุ่มตระกูลสนั่นลักษ์อ่ะบ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่อยู่ตรงนี้นะอันนี้กลุ่มใหญ่กลุ่มที่3นักการเมืองท้องถิ่นกลุ่มนี้นะไอ้เทศบาลเมืองสนั่นลักษ์อ่ะธรรมศาลไอ้เนี่ยคุณสมชายคราวก่อนมาคุยกับเราจำได้ป่ะจำได้ผมคือสามีของคุณก้อยอ่ะก่อนพี่มนธรรมสารไงอดีตสสปทุมธานีใช่ครับพรรคเพื่อไทยที่ถูกขับออกไปไงต่อมาบึงยี่โถออกไปทางโน้นนะออกไปทางนครนายกแถวนี้ครับต่อมาอดีตผู้สมัครสสปทุมธานีพรรคเพื่อไทยมีใครบ้างจ่ายุทธคลองสามยุทธศักดิ์ชูประเสริฐนะตอนนี้เป็นที่ปรึกษาของนายกแจ๊ดอยู่ครับกลุ่มที่5กลุ่มที่5เนี่ยเป็นอดีตแกนนำพรรคอนาคตใหม่ปทุมครับชัดเจนไหมล่ะแสดงว่าน้ำเงินกับส้มผนึกกำลังหนุนแจ๊ดครับกลุ่มแดงลำลูกกาไหนไหนของน้ำเงินอยู่ไหนกลุ่มไหนนี่ไงนี่ใช่ไหม ใช่มีรูปเมื่อก่อนที่คุณอันไออนุทินอะไรกับบิ๊กแจ๊ดเขาเจอกันเขามีหลายรูปนะไอ้นี่เขาเป็นนั่นกันนี่อ๋อนี่นี่งานรถน้ำหนุนไปดูไม่ต้องดูไกลเอางานแข่งสนุกอะแข่งสนุกด้วยแข่งสนุกเกอร์กันที่ปทุมธานีเนี่ยอนุทินบุกไปพบบิ๊กแจ๊ดเลยจัดใหญ่เลยนี่เลยกลุ่มที่6พี่โอ้กลุ่มเสื้อแดงลำลูกกาหรือชมรมสื่อมวลชนเพื่อประชาธิปไตยโหนี่แข็งแกร่งมากนะแข็งแกร่งกลุ่มนี้แข็งแกร่งลงแดงของแท้นี่อยู่ถึงไหนเนี่ยแดงนี่อยู่ฝั่งไหนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอยู่ฝั่งไหนอย่าลืมว่าเพื่อไทยเค้าบอกมีแดง
แดงเพื่อไทยกับแดงเพื่อไทยกับแดงที่อาเกนเพื่อไทยตอนนี้มันแตกคอกันนะที่นั่นนะที่ปทุมนี่แหละนะกลุ่มสมชาตินาคบรรจงกลุ่มจุติพงษ์เพิ่มมูลนะครับกลุ่มคุณเล็กบ้านดอนอันนี้เขาเข้มแข็งอยู่อ่ะไปเกี่ยวข้องอีกอะไรใกล้ชิดกับภูมิใจไทยก็คือบ้านใหญ่ลาดหลุมแก้วครับอันนี้เป็นอดีตสสภูมิใจไทยนะอันนี้ภูมิใจไทยตระกูลขาวขำครับครับตระกูลขาวขำเขาก็เข้มแข็งอยู่ในพื้นที่นะอยู่ที่ลาดหลุมแก้วแต่ที่ลาดหลุมแก้วแตกเป็น3กลุ่มนะสองกลุ่มมาหนุนนายกชาญนะตอนนี้โอ้โหคือเป็นการเมืองท้องถิ่นที่แบบสุดๆจริงๆนะคือแบบจริงๆรอบนี้นะนายกแจ๊ดคิดว่าตอนนี้จะสู้รบกับมือกับลุงชาญแต่ไม่คิดว่าเพื่อไทยประกาศยกทัพหนุนลุงชาญเต็มที่กว่า 100% โอ้นี่และร้ายกว่านั้นนึกไม่ถึงว่ากำนันใหญ่นั้นกำนันใหญ่เสวกจะย้ายทัพไปหนุนทางนี้อีกโอ้โหนี่แล้วรอบนี้นะแล้วเห็นแบบงานบวชที่เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งเนี่ยไม่รู้ก็ดูเลิกมาก่อนไหมไม่รู้คิดว่าเขานายกเบี้ยวดูมาก่อนไหมว่าลูกชายเหมาะสำหรับการ จะบวชช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิด ขึ้น มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญครับ มันต้องมีเรื่องอะไรบิ๊กแจ๊ดประกาศชีวิตนี้เพื่อปทุมธานีจะฝ่าด่านได้หรือไม่หลังจากประกาศลาออกนายกชาญพวงเพชรอดีตนายกอบจ3สมัยพ่ายครั้งแรกคือพ่ายให้กับคุณคำลนวิทย์เนี่ยจะทวงศักดิ์ศรีกลับมาหรือไม่และเพื่อไทยกับภูมิใจไทยพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันจะเอากันยังไงและที่สำคัญบิ๊กแจ๊ดกับคุณทักษิณกับวาทะเด็ดคือมีดีเพราะพี่ให้เนี่ย หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนี่โอเป็นเรื่องใหญ่ของการเมืองท้องถิ่นที่เป็นการเมืองท้องถิ่นที่ระดับชาติจริงๆนะฮะของเรื่องการเมืองนั้นคือที่ต้องเกาะติดไป